สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุตลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุตลาการสำนักงานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามี EP ใหม่ๆเนี่ยท่านรับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วนะครับ ในตอนนี้นะครับเราก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์แล้วก็ต่อนเนื่องมาจากตอนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจำได้เนี่ยเราพูดคุยกันไปแล้วว่านิติสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทกับอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใน ด้านสัญญาหรือด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็คงจะพอบอกได้ว่ามันมีนิิติสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่นะครับแต่คราวนี้พอมีนิติสัมพันธ์ก็อย่างที่เราคุยกันตอนก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันก็ก่อให้เกิดหน้าที่ถูกไหมฮะงั้นพอกอ่อให้เกิดหน้าที่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านไหนๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งอย่างที่เราได้คุยกันคราวที่แล้วก็คือว่ามันก็มีหน้าที่หลายๆประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการรักษาความลับหน้าที่ในการที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะครับอันนั้นคือหน้าที่หลักๆของอนุญาโตตุลาการแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอเกิดหน้าที่อย่างที่ว่า มันก็อาจจะเกิดข้อโต้แย้งหรือกล่าวอ้างกันได้นะครับว่าตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ตามนิตสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องของอความรับผิดของอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะพอทราบข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าในตัวกฎหมายของเราเนี่ยก็มีการบัญญัติ หรือกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มกันอนุญาโตตุตลาการเนี่ยจากความรับผิดต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเนื้อหาส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องมาทําความเข้าใจตั้งแต่ต้นก่อนนะ,นะครับว่าที่มาที่ไปตลอดจนเหตุผลต่างๆในเรื่องของความคุ้มกันและก็ความรับผิดของอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างนะครับ แม้ว่าในตัวกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นกฎหมายที่มีการกําหนดหรือบัญญัติออกมาแล้วนะครับแต่ที่มาเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ๆเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันหรือเห็นชอบไปในทางเดียวกันนะครับว่าอนุญาตตัวตการเนี่ยควรจะได้ความคุ้มกันนะครับนอกจากนั้นแม้แต่เรื่องของลักษณะของความคุ้มกันเองมันก็มีหลายแบบหลายลักษณะด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงไปพูดคุยแล้วก็ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายเนี่ยเราถึงควรมาดูเหตุผลทั้งสองฝ่ายซะก่อนนะครับที่ว่าบางฝ่ายนี่อาจจะคิดว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ควรจะมีความคุ้มกันด้วยซ้ําไปนะครับในขณะที่บางฝ่ายอาจจะเห็นต่างไปนะครับซึ่งที่มาของเรื่องตรงนี้นะครับก็คงจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเมื่อเวลาที่เราต้องไปดูเรื่องของบทบัญญัติ เกี่ยวกับความคุ้มกันตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าในปัญหาของความรับผิดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็คงพอจะบอกได้ว่าอย่างที่เราคุยกันมาสักครู่ว่าเมื่อถือว่าอนุญาตตุลาการมีนิติสัมพันธ์แล้วนะครับโดยเฉพาะในทางสัญญานะครับซึ่งเราคุยไปแล้วว่าการที่คู่พิพาทก็ตกลงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนะครับแล้ว มีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งเรียกว่าค่าป่วยการด้วยเนี่ยนะครับมันย่อบก่อให้เห็นโดยสภาพนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ในทางสัญญาอยู่นะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามีชื่อเรียกของสัญญาโดยตรงนะครับอย่างที่เราคุยกันก็อาจจะเป็นสัญญาลักษณะพ,พิเศษที่เรียกว่าซูซ g เ n อร์ริสหรือว่านะครับซึ่งพอมีสัญญามีนิติมมันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเป็นความคาดหวัง ของคู่พิพาทว่าเมื่อได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุตลาการรวมถึงแม้กระทั่งการที่ตกลงให้ระง,งับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตลาการเนี่ยนะครับก็มีความคาดหวังว่าอนุญาโตตุตลาการเนี่ยควรจะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะหรือยอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วถ้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่า expectation ตัวเนี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดข้อ โต้แย้งตรงนี้แหละครับว่าจะทําให้เกิดความรับผิดขึ้นมาหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเช่นกันนะครับว่าโดยบทบาทภาระหน้าที่ของนุญยาตัวตุลาการเนี่ยแม้ว่าจะมีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาอยู่นะครับแต่ว่าโดยสภาพเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของผู้วิพา์โดยเฉพาะซึ่งจะต่างจากสัญญาอื่นๆถูกไหมฮะที่มันมีอาจจะมีการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นจ้างทคำาค้องจ้างแรงงานอะไรครับทานเนี่ยตัวคนที่จ้างเนี่ยอาจจะมีอํานาจในการกํากับหรือควบคุมนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะของสัญญาแต่ละประเภทนะครับแต่ว่าในขณะที่คนที่เป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยคนที่เรียกได้ว่าว่าจ้างให้มาทําหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกํากับหรือควบคุมได้นั้นที่สําคัญก็คือว่าอนุญาโตตุลาการเองเนี่ยอาจจะตัดสินชี้ขาดในทางที่เป็นผลร้าย หรือทําให้คนที่จ้างมาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบในด้านต่างๆสูญเสียสิทธิต่างๆที่อาจจะมีและก่อให้เกิดหน้าที่บางประการด้วยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นมันก็เกิดความขัดแย้งอยู่ในตัวตรงนี้ครับว่าในทางหนึ่งก็เป็นคนที่ได้รับการจ้างมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อคนที่ว่าจ้างตัวเองมานะครับ mm hmm. และที่สําคัญก็คือว่า โดยสภาพของความที่เป็นคนกลางเนี่ยนะครับแล้วต้องมาตัดสินชี้ขาดข้อวิาพาทษ์นะครับมันก็ย่อมต้องมีคนที่แพ้แล้วก็มีคนที่ชนะจากคําชี้ขาดด้วยการตัดสินนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยสภาพเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจถูกไหมฮะคนที่ชนะแน่นอนก็อาจจะพอใจคนที่แพ้ก็อาจจะไม่พอใจหรือบางครั้ง อาจจะไม่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ถ้าหากว่าแม้แต่ชนะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองเรียกร้องอาจจะได้มาบ้างแต่ไม่ครบเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้มาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับซึ่งเนี่ยครับที่ทาให้อ่ความรับผิดของนุยาตัวตัวตวาการเนี่ยมันถึงมีความแตกต่างแล้วก็มีความอาจจะเรียกได้ว่าละเอียดอ่อนที่แตกต่างจากความรับผิดในทางของนิติสภัณฑ์แล้วก็สัญญาทั่ว,วไป นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อมีประเด็นเรื่องของความรับผิดนะครับสิ่งที่มีการพูดถึงก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของความคุ้มกันที่จะให้แก่อนุญาโตตุลาการนะครับแต่อย่างที่เรียนตอนต้นก็คือว่าแม้ว่าเราจะามีการบัญญัติเรื่องของความคุ้มกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่มีชั้นธามติหรือเป็นเอกฉันขึ้นมานะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่เห็นต่างไปอยู่บ้างเหมือนกันหรือมีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของความคุ้มกันแก่อนุญ,ญาโตตุตลาการเนี่ยบางทีอาจจะไม่สมควรที่กฎหมายเนี่ยจะกำหนดให้มีความคุ้มกันด้วยซ้ําไปนะครับนั้นในส่วนเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะมาดูกันสักนิดหนึ่งก่อน,อนว่าไอ้ที่มาที่ไปที่อาจจะมีคนที่โต้แยง้งการที่กําหนดให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุตลาการเ,เขามีมุมมอง หรือมีเหตุผลเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่นําไปสู่การทําความเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อเวลาที่เราไปพูดถึงเรื่องของความกุ้มกันของอนุญาโตตุลาการน,นะครับประการแรกก็คือว่าคนที่เขาโต้แย้งเนี่ยเขาก็มองว่าเ,เมื่อเกิดหน้าที่ตามสัญญาหรือนิติสมันขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะการที่บอกว่าคนที่มีหน้าที่แล้วสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่เกิดความรับผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่ระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไอ้ความไม่ระมัดระวังอันนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อคนที่จ้างให้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งภาษาในทางเศรีสาราาเรียกเป็น moral h a z a r d ก็ได้นะครับแต่นี่คือความเสี่ยงภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นที่เขามองว่าถ้าเกิดให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการเนี่ยมันจะทําให้อนุญาตตุลาการอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควร นะครับเพราะรู้ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองจะไม่ต้องรับผิดจากผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวังของตัวเองนะครับประการต่อไปก็คือว่าลักษณะของการทํางานของอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราวาจจะทราบว่าอาจจะคล้ายคลึงหรือเทียบได้กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาถูกไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลุกสภาพความเป็นผู้พิพากษาหรือว่าตุลาการเนี่ยไม่ว่า ประเทศใดในโลกนี้ก็ตามนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาก็เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมฮะก็จะมีเรื่องของกรอบในทางวินัยนะครับหรือแม้ทั่งเรื่องของการบัญญัติความรับผิดในทางอาญาของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไว้ด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งโทษของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะมากกว่า เจ้าที่ของรัฐทั่วๆไปด้วยซ้ําไปแต่ว่าด้วยสภาพของความที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นเอกชนนะครับที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อย่างเช่นกรอบของวินัยเหมือนผู้พิพากษาหรือตุลาการในประเทศต่างๆแล้วไม่มีแม้กระทั่งองค์กรในทางวิชาชีพที่จะมากํากับดูแลให้ใบอนุญาตอนุญาโตตุลาการเนี่ยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มีมาตรการอย่างเช่นทางวินัยพวกนี้นะครับ แล้วให้ความกุ้มกันไปอีกนะครับมันก็เท่ากับว่าไม่มีกระบวนการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูแลให้อนุญาโตตุตลาการเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นตามความคาดหวังตามาภาระผูกพันที่ตัวเองอาจจะมีอยู่ตามสัญญานะครับเหตุผลประการที่สามต่อไปก็คือว่า,าแม้ว่าตัวกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุตลาการเนี่ยของประเทศต่างๆอาจจะกำหนดไว้คล้ายๆกันนะครับว่า มีกระบวนการอย่างเช่นการคัดค้านหรือเพิกถอนคำชี้ขาดรวมถึงกระบวนการที่ขอบังคับแล้วศาลอาจจะปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าปรากฏว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่บางอย่างนะครับแล้วขณะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจ่ายค่าป่วยการให้อนุญาตตตุลาการไปเนี่ยก็าอาจจะระง,งับหรือง,งดเว้นการจ่ายค่าป่วยการก็ได้นะครับแต่เขาก็มองว่า บรรดามาตรการเหล่านี้นะครับมันเป็นมาตรการเยียวยาที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งมาตรการเรื่องของการปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดนะครับซึ่งบางท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าแม้ว่าศาลเนี่ยอาจจะมีบทบาทในการเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจดูว่าควรจะบังคับให้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับแต่กรอบอำนาจของศาล ในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้กว้างขวางนะครับตรงกันข้ามกรอบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ศาลจะเข้ามาตรวจสอบคําชี้ขาดไม่ว่าจะเป็นในชั้นของการคัดค้านหรือเพิกถอนคําชี้ขาดหรือการปฏิเสธการบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแล้วก็จํากัดอยู่นะครับเราก็เลยมองว่า ด้วยความจํากัดของการตรวจสอบแล้วก็ดูแลของศาลเนี่ยนะครับมันยิ่งทําให้เกิดความจําเป็นที่ว่าะจะต้องให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยมีความรับผิดนะครับถ้าเกิดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามสัญญาที่ควรจะเป็นหรือตามความคาดหวังของคู่สัญญาตามปกติในสัญญาประเภทนี้นะครับก็เป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เขามองว่าไม่ควรจะให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการนะครับ ประการที่สี่ต่อไปก็คือว่าแม้ว่าเ,าเราจะบอกว่ากระบวนการอนุญ,ญาโตตุตลาการเนี่ยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกถูกไหมฮะที่คู่พิพาทเขาตกลงซะก่อนหรือยินยอมซะก่อนที่จะใช้กระบวนการอนุญ,ญาโตตุตลาการในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่การสมัครใจหรือยินยอมของคู่พิพาทเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตกลงหรือว่าสมัครใจยินยอมกับ กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่จะทําแบบใดก็ได้ถูกไหมฮะเขาก็ไม่ได้คงไม่ได้สมัครใจหรือยินยอมหรอกครับว่าจะต้องมาดําเนินกระบวนพิจารณาที่มันไม่ชอบไม่ถูกต้องหรือว่ามีความผิดปกติไปนะครับที่ทําให้เสียความเป็นธรรมในคดีไปนะครับเพราะฉะนั้นความตกลงหรือความสมัครใจของผู้วิพากษ์ในการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสมัครใจหรือความยินยอมที่ไม่มี กรอบหรือขอบเขตที่ไม่จํากัดถูกไหมฮะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะยอมรับอะไรก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุตลาการเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยในกระบวนการอนุญาโตตุตลาการตัวคนที่เป็นคนรับผิดชอบหรือดูแลกระบวน,นาพิจารณาก็คืออนุญาโตตุตลาการเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรับผิดด้วยเช่นกันกน,นะครับเหตุผลประกันที่5ต่อไปคือว่าการที่ เรากําหนดเรื่องของความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการเนี่ยในทางหนึ่งก็เป็นการที่ทําให้ตัวคำชี้ขาดเนี่ยมีความเป็นที่สุดถูกไหมฮะที่จะปิดกั้นช่องทางของคู่พิพาทบางรายนะครับที่อาจจะไม่พอใจกับผลของคําตัดสินแต่ว่าอาจจะมาใช้วิธีการในการเรียกได้ว่าเล่นงานกับตัวอนุญาโตตุลาการเองนะครับแต่สุดท้ายก็มุ่งหวังเพื่อที่จะ ลิกผันผลของคำชี้ขาดที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในทางเลี่ยงอย่างเนี้ยนะครับมันก็ทําให้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ควรจะเป็นที่สุดเนี่ยกลายเป็นไม่ที่สุดไปนะครับโดยการที่เปิดช่องให้ผู้พิพาทเนี่ยเขามาใช้ช่องทางแบบนี้ในการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการเนี่ยแล้วเพื่อผลในการรื้อถอนคำชี้ขาดที่ตัดสินหรือพิพากษาชี้ขาดไปแล้วนะครับ เรา่อนี้มาดูในอีกมุมอมองหนึ่งบ้างนะครับว่าจากเหตุผลที่เป็นข้อโต้แยง้งถึงความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการนะครับในอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขามองว่าเอาละจากเหตุผลของอีกฝั่งในอีกด้านหนึ่งมันก็มีอีกหลายเหตุผลเหมือนกันนะครับที่เราควรจะให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการนะครับเหตุผลประการแรกเลยก็คือว่าโดยลักษณะ ภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของอนุญาโตตุลาการเนี่ยเรียกได้ว่ามีสภาพความเป็นกึ่งตุลาการหรือว่าคอไซจูดิชียลนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันมาสักครู่คือว่าโดยสภาพแล้วก็ลักษณะของการทร,รมาี่อนุญาโตตุลาการที่ต้องดําเนินกระบวนพิจารณาแล้วก็ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยมันไม่ต่างอะไรในสาระสําคัญกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลถูกไหมฮะ ความแตกต่างมันคงเป็นเพียงแค่ว่าที่มาของคนตัดสินเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้พิพากษาหรือว่าตุลาการที่มาตัดสินชี้ขาดขา้อพิพาทแต่มาจากภาคเอกชนที่ผู้พิพากษาแต่งตั้งกันเองซึ่งตรงนี้แหละครับเขาที่มองว่าโดยสภาพของความเป็นกึ่งตุลาการที่ว่าเนี่ยนะครับถึงมีความจําเป็นที่ก็ควรจะให้ความคุ้มกันในลักษณะเดียวหรือคล้ายคลึงกับเป็นความคุ้มกันที่กฎหมาย ของหลายๆประเทศเนี่ยให้กับตุลาการหรือว่าผู้พิพากษาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตุลาการด้วยเช่นกันนะครับเหตุผลประการที่2ของการที่คิดว่าควรจะให้ความคุ้มกันแก่อนุญ,ญาโตตุลาการก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณสมบัติที่สําคัญของอนุญาโตตุลาการที่สําคัญ2ประการก็คือว่าต้องมีความอิสระและก็ความเป็นกลางถูกไหมฮะ ซึ่งความอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันอาจจะเสียไปได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวกฎหมายไม่ได้กําหนดให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการไว้นะครับถามว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องหรือเสียอย่างไรนะครับตรงนี้เราอาจจะคิดดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้าเกิดในขณะที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยจะตัดสินชี้ขาดข้อข้อพิพาทไปในทางใดทางหนึ่งนะครับเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดอนุญาโตตุลาการต้องมีข้อกังวลใจว่าถ้าเกิดตัวเองตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีผลร้ายที่จะทําให้ตัวเองต้องเกิดความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าค่าสิทธิทดแทนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินที่ขาดไปในทางนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าผลที่มันจะตามมาคือว่าคาชี้ขาดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คาชี้ขาดที่ เป็นผลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับถ้าหากว่าอนุญาตตตุลาการเนี่ยได้ตัดสินหรือว่าชี้ขาดไปโดยปราศจากความกลิ้งเกรงหรือความกังวลว่าตัวเองจะต้องเกิดความรับผิดหากตัดสินหรือชี้ขาดไปในทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลหรือที่มาว่าทําไมเนี่ยความคุ้มกันที่กฎหมายจะมีให้แก่อนุญาตตตุลาการเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกในการคุ้มครองความอิสระและก็ความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการด้วยเช่นกันนะครับ เหตุผลประการที three, ่สามก็คือว่าอย่างที่เราคุยมาสักครู่ว่าการเปิดโอกาสให้มีการฟ้องร้องเพื่อให้อนุญาาตัวตุลาการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันจะเป็นช่องทางสําหรับคุยพาดบางรายนะครับที่ใช้ช่องทางนี้ในการที่จะมาต้องการพลิกผลของคํชี้ขาดที่อนุญาโตตุลาการตัดสินไว้เพียงแต่ว่าด้วย กลไกหลักเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ยอาจจะไปโต้แย้งคัดค้านคําชี้ขาดโดยตรงเนี่ยไม่ได้ด้วยข้อจํากัดของกฎหมายอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเล่นงานตัวคําชี้ขาดโดยตรงไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ช่องทางตรงเนี้มาดําเนินการกักบทางอนุยญาตตัวตัวการเองนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคําชี้ขาดที่คิดว่ามันควรจะมีความเป็นที่สุดหรือว่า finality ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นไม่ที่สุดไป เพราะฉะนั้นความคุ้มกันที่จะมีให้แก่นุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการที่รักษาความเป็นที่สุดของคําชี้ขาดไว้นะครับประการที่4ี่นะครับก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยก็คล้ายๆอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่เพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคำชี้ขาดก็อาจจะต้องเข้าสู่การตรวจสอบโดยสารอีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นของการอขอคัดค้านคําชี้ขาดหรือว่า การขอบังคับก็แล้วแต่เพราะในส่วนตรงนั้นเนี่ยแม้ว่าสารอาจจะมีข้อจํากัดในเชิงของหลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบคําชี้ขาดได้บ้างนะครับแต่ว่าจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เนี่ยสารกเา็เรียกได้ว่ากํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบคําชี้ขาดอยู่พอสมควรโดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าในหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยนะครับ ขาจะตรวจสอบเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนพิจารณาที่อนุญาตตตุลาการทําไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้แน่ใจว่ากู้ยพาฒเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกระบวนพิจารณาที่มีการทําขึ้นไปนะครับมันชอบด้วยกฎหมายได้ให้โอกาสก,ากู้ยพัฒนในการต่อสู้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบของศาลตรงนี้นะครับมันก็คงจะเป็นมาตรการที่ให้หลักประกันแก่คู่พิพาทษพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น แม้ว่าเราจะให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการนะครับประการที่5ก็คือว่าในคีที่อนุญาโตตุลาการเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงของคุณสมบัติส่วนตัวนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นอย่างที่เราเคยกุยในตอนก่อนห้านี่นะครับว่ามันก็มีกลไกลของการคัดค้าน ตัวอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเห็นว่าวการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการเนี่ยขาดความอิสระหรือความเป็นกลางก็แล้วแต่นะครับผู้พิพาท์เองเนี่ยก็มีเครื่องมือหรือมีกลไกที่จะขอคัดค้านตัวอนุญาโตตุลาการในระหว่างที่มีการพิจารณาได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นมาตรการที่เรียกได้ว่าเป็นหลักประกันอีกประการหนึ่งนะครับที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นไปโดยโดยชอบแล้วนะครับ ประการที่6ก็คือว่าโดยสภาพของกระบวนพิจาของอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่นะครับมันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบกล่าวหาหรือว่า adversarial system เนี่ยนะครับเพราะนั้นโดยสภาพของระบบกล่าวหาที่ว่าเนี่ยการดําเนินการต่างๆการดําเนินกระบวนพิจาณาต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสายตาหรือว่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบและก็โต้แย้งจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการดําเนินการหรือกระบวนพิจารณาที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยโดยสภาพคู่พิพาทก็ย่อมต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถูกไหมครับที่จะต้องโต้แยง้งคัดค้านคําสั่งหรือว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วโดยสภาพมันก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้เป็นหลักประกันว่ากระบวนพิจารณาที่อนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นไปเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมาย พราะฉะนั้นการที่เราจะให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติหรือสียหายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาว่าจากข้อโต้แย้งข้อคัดค้านต่างๆเนี่ยในเรื่องของความคุ้มกันเนี่ยก็จะเป็นที่มาว่าทําไมเนี่ยในกฎหมายของหลายๆประเทศถึงได้กําหนดเรื่องของความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการไว้นะครับคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า ในระบบการให้ความคุ้มกันแก่อนุญาตตัวตัวการจะมีแบบเดียวถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆนะครับอาจจะบอกได้ว่ามี3มกลุ่มหรือ3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่าให้ความคุ้มกันแบบเด็ดขาดก็คือว่าเรียกว่า absolute immunity นะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ย สหรัฐอเมริกาก็มองว่าการทำหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะความเป็นกึงตุลาการนะครับหรือคอไซจูดิเชียลอย่างที่เราพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความจําเป็นที่ต้องให้ความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าข้อสังเกตตรงนี้คือว่าความคุ้มกันที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ให้แก่ตัวคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการเพียงตําแหน่งหรืออาชีพหรือวิชาชีพเดียวนะครับ แต่ว่าในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ให้ความคุ้มกันแบบเดียวกันเนี่ยนะครับกับบุคคลอื่นด้วยที่อาจจะต้องทำหน้าที่ตึงตัวกลารอย่างที่ว่านะครับอย่างเช่นคนที่อาจจะเป็นวิศวกรหรือว่าสถาปนิกที่วินิจัยข้อพิาพาทในทางก่อสร้างผู้ประเมินราคาซึ่งผู้นี้ใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องทำหน้าทีเา่เป็นคนกลางนะครับอยู่ระหว่างสองฝ่ายที่อาจจะมีความ เห็นแตกต่างกันตรงเนี้นะครับแล้วต้องมาให้ความเห็นหรือว่าชี้ขาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถือว่าเข้าลักษณะความเป็นคอร์ายจูดิชียลด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มกันที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ถือได้ว่าการกระทําที่มีการโต้แยง้งหรือกล่าวหาอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ย มันอยู่ในกรอบหรือขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยก็จะทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยนะครับได้รับความคุ้มกันจะตามกฎหมายไปด้วยนะครับซึ่งก็มีพัฒนาการจากที่มาของกฎหมายเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่อาจจะเป็นความคุ้มกันที่ให้เริ่มจากให้กับพวกสาก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปถึงวิชาชีพอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มารวมถึง อนุญาโตตุลาการด้วยนะครับโดยคดีที่มีการให้วินิจฉัยให้ความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุลาการนะครับก็เป็นคดีเรียกชื่อโจ n สเวอร์ u ัสบราวน์นะครับจริงๆเป็นคดีที่ตัดสินเป็นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบถูกไหมฮะมันก็จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มกันตรงเนี้เขาวางมาเรียกได้ว่าร้อยกว่าปีแล้วนะครับคราวนี้ประเภทที่สองของความคุ้มกันก็คือเรียกว่าเป็น Qualified Immunity นะครับก็พูดง่ายๆคือว่า มีความคุ้มกันเหมือนกันนะครับแต่เป็นความคุ้มกันที่ไม่เด็ดขาดนะครับจะได้วความคุ้มกันเนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอันนี้อาจจะบอกในเบื้องต้นว่ากฎหมายไทยของเราก็เข้าลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมีกฎหมายของประเทศอื่นด้วยนะครับส่วนประเภทที่3เรียกได้ว่าไม่มีการกําหนดเรื่องความคุ้มกันไว้เลยนะครับซึ่งรวมถึงบางครั้งเนี่ยอาจจะกำหนดไว้ตรงข้ามเรื่องของความรับผิด ในบาง,รองอกรณีไว้ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการไว้จนกถึงกระทั่งบางบางประเทศนะครับอาจจะกำหนดเรื่องของความรับผิดไว้โดยไม่ได้กล่าวถึงความคุ้มกันไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์เรื่องของความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งอาจจะมีเหตุผลมีก็ตัวแย้งที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า ในส่วนตรงนี้เรื่องของความคุ้มกันนะครับก็คงจะไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าเราก็คงยังมีรา,ายละเอียดอีกนะครับโดยเฉพาะในกฎหมายไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอยกยอดไปพูดคุยในตอนต่อไปนะครับซึ่งในตอนหน้าเนี่ยเราคงจะมาดูหลักเกณฑ์ตามกฎหมายไทยนะครับ แล้วก็จะศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายของต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการกําหนดที่แตกต่างจากที่เรากําหนดไว้รวมถึงอาจจะมีการกําหนดความรับผิดในบางกรณีหรือความคุ้มกันในบางกรณีที่อาจจะเป็นกรณีศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วมาปรับใช้กับในกฎหมายไทยของเราเนี่ยมันจะให้ผลอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเนื้อหาที่ขออนุญ,ญาตนําไปกล่าวถึงในตอนหน้านะครับสําหรับในตอนนี้ ก็คงมีสาระสําคัญประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนพการของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ